การที่เราอยากจะเป็นทหารเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับทุกคนยังมีโอกาสได้เป็นทหารอยู่ถ้าใครมีความฝันอยากเป็นทหารนะครับก็อยากจะให้ดูคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้รายละเอียดว่ามันมีเส้นทางไหนบ้างที่คุณจะได้เป็นทหารนะครับสวัสดีครับผมพลทหารกันทีปิติพันธ์นะครับผมน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆยิ้มสักนิดส่งซิกให้สักหน่อยวิเทนทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทหารเนี่ยเขามีแบบไหนกันบ้างเขามีแค่การคัดเลือกทหารกองประจำการและโดนใบดำใบแดงเหมือนผมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีทั้งนักเรียนนายร้อยและก็นักเรียนนายสิบด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างมากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจครับอันดับแรกนะครับผมขอแยกเป็น2อย่างนะครับผมก็คืออันดับแรกเลยก็จะมีทั้งพลเรือนนะครับก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียนรดแล้วก็ยังไม่ได้จับใบดำใบแดงก็เป็น1จำพวกนะครับอีกจำพวกนึงก็คือว่าอย่างผมเนี่ยเป็นพลทหารแล้วหรือว่าคนที่เรียนรดปี3นะครับหรือว่าคนที่โดนใบดำใบแดงมานะครับก็ขอแยกเป็น2ฝั่งละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลเรือนก่อนว่ามีเส้นทางไหนบ้างที่เราจะสามารถเป็นทหารได้นะครับครับเรามาเริ่มกันที่ช่องทางแรกเลยนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่มีวุฒิตั้งแต่ม .3 ขึ้นไปนะครับหรือว่าเทียบเท่าม .3 เนี่ยตั้งแต่อายุ15ถึง18ปีนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นทหารได้แล้วนะครับก็ช่องทางแรกเลยคือโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกนะครับก็สำหรับคนที่มีทักษะเรื่องดนตรีหรือว่าชอบเกี่ยวกับด้านดนตรีมีความรู้เกี่ยวกับดนตรีหรือว่าชอบร้องเพลงนะครับก็ลองมาสมัครดูนะครับที่นี่แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับคือโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับช่างแล้วก็เป็นงานฝีมือนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากลองมาสมัครดูก็ลองมาสอบได้2ช่องทางนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เรียนจนจบแล้วเนี่ยคุณก็จะได้วุฒิปวช.นะครับแล้วก็ได้ติดยศนะครับเป็น10ปีครับสำหรับช่องทางต่อไปนะครับช่องทางนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสำคัญมากสำหรับน้องๆ นะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นทหารแล้วก็อยากจะโดดล่มคือทุกอย่างรวมในนี้หมดแล้วนะครับผมก็ต้องมีวุฒิม.4 นะครับแล้วก็มีอายุตั้งแต่16ถึง18ปีนะครับก็เราจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยก็คือการเรียนเตรียมทหารใช้เวลา2ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนจปร.นะครับอีก5ปีครับหลังจากเราเรียนจบ7ปีแล้วนะครับเราก็จะได้วุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเราจะได้ติดยศร้อยตรีนะครับหรือเป็นผู้หมวดเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะได้รับพระราชทานกระบี่นะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับช่องทางนี้นะครับสำหรับน้องๆที่มีวุฒิม .6 กศน.หรือว่าปวช.นะครับหรือวุฒิเทียบเท่าอายุตั้งแต่18ถึง22ปีนะครับมีทั้งหมด5ช่องทางนะครับเรามาเริ่มที่ช่องทางแรกนะครับผมช่องทางที่1นะครับโรงเรียนนาย10ทหารบกนะครับใช้เวลาเรียนเนี่ยทั้งหมด1ปี6เดือนแต่ที่สำคัญเลยนะครับ 1% ในนั้นนะครับจะได้เข้าไปเรียนโรงเรียนนายร้อยต่อนะครับก็จะตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่20และสำหรับใครนะครับที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นสายแข่งนะครับปีนี้เป็นปีแรกเลยสำคัญมากนะครับสามารถไปสมัครสอบต่อได้นะครับที่โรงเรียนนาย10ทหารราบสำหรับช่องทางนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับสายแข็งสายแบบโหดมากๆทุกคนนะครับต้องการความบ้าระห่ำในชีวิตมากๆนะครับชื่อช่องทางว่าโรงเรียนสงครามพิเศษนะครับก็เราจะใช้เวลาเรียนทั้งหมดเนี่ย8เดือนซึ่งใน8เดือนเนี่ยจะเป็น8เดือนที่ทุกคนจะแบบสุดมากนะครับแล้วก็ได้ใช้ปืนจริงได้ใช้ระเบิดจริงได้โดดร่มได้ทุกอย่างนะครับจบมานะครับก็จะไม่ได้ใส่หมวกดำแบบผมนะครับจะเป็นหมวกสีแดงนะครับแล้วก็จะมีประดับร่มด้วยนะครับผม
นอกจากได้ยศ10ปีแล้วครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือโรงเรียนแผนที่ทหารนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่อายุ18ถึง22เหมือนกันสำหรับโรงเรียนแผนที่ทหารเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ในตอนที่เราจบไปแล้วว่าเราจะเป็นทหารบกหรือว่าเราจะเป็นทหารอากาศหรือเราจะเป็นทหารเรือนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับสำหรับน้องๆผู้หญิงทุกคนนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นนายร้อยหญิงนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางเดียวเลยที่จะสามารถเป็นนายร้อยหญิงได้ครับหลังจากจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้วุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีนะครับแล้วก็จะได้ติดยศร้อยตรีด้วยสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครับช่องทางนี้นะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่เรียนสายวิทย์คณิตเท่านั้นนะครับได้ทั้งชายและหญิงใช้เวลาเรียนทั้งหมดเนี่ย6ปีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ติดยศร้อยตรีและได้วุฒิปริญญาตรีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเป็นผู้หมวดแต่ไม่ได้เรียนนายร้อยจปร.นะครับอายุตั้งแต่22ถึง35ปีเนี่ยได้ทั้งชายและหญิงเลยสามารถสมัครสอบนายทหารสัญญบัตรโดยใช้วุฒิปริญญาตรีโดยมีคุณวุฒิตามตำแหน่งที่เปิดรับแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยต้องฟังประกาศจากยศทบ.ด้วยนะครับสำหรับช่องทางสุดท้ายนะครับรับสมัครจากบุคคลภายนอกนะครับก็มีอายุตั้งแต่18ถึง22ปีมีวุฒิม .6 ปวช.นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารจากกองทัพบกนะครับก็จะมีประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาสอบดูนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นทหารครับครับสำหรับทหารกองหนุนนะครับหรือว่าเพื่อนๆพลทหารผมแล้วก็คนที่ปลดไปแล้วแล้วก็รอดอปี3นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ5ช่องทางให้คุณได้เป็นทหารต่อดังนี้ครับโรงเรียนนาย10ทหารบกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับผมด้วยนโยบายนะครับของกองทัพบกนะครับก็จะแบ่งเป็น 80-20% นะครับก็คือเอาพลทหารแบบเราเนี่ย 80% เลยส่วนพลเรือนข้างนอกเนี่ยก็จะได้แค่ 20% เท่านั้นช่องทางต่อไปนะครับคือโรงเรียนนาย10ทหารราบโดยมีอายุไม่เกิน24ปีจะต้องเป็นทหารกองประจำการสังกัดทหารบกเท่านั้นใช้วุฒิม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าใช้เวลาเรียน1ปีพอคุณจบแล้วเนี่ยก็จะได้ประดับยศ10ปีครับครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพลทหารทุกคนหรือว่าคนที่เพิ่งปลดไปหรือปลดไปแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครเป็นทหารกองหนุนได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องฟังข่าวสารดีๆเลยทั้งปีเลยก็จะมาตลอดนะครับผมแล้วก็คนที่สอบติดแล้วก็สอบได้นะครับผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะได้ติดยศ10ปีนะครับผมครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับเพื่อนๆทหารเกณฑ์ทุกคนนะครับที่อยากจะเป็นทหารต่อนะครับก็คือสมัครต่อจากต้นสังกัดนะครับซึ่งการสมัครต่อจากต้นสังกัดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเช็ครายละเอียดและข้อมูลดีๆนิดนึงเพราะว่าในแต่ละหน่วยอาจจะมีการบอกไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็เราเนี่ยคู่แข่งน้อยไม่เหมือนกับการสมัครข้างนอกนะครับหรือว่าวิธีการอื่นๆที่จะต้องไปแข่งกับคะแนนสอบกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับจะมีโอกาสที่เราจะได้ติดยศ10ปีมากกว่าเดิมนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ปลดทหารไปแล้วนะครับผมแล้วก็อายุเกิน24ปีแล้วก็ยังไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีอีก1ช่องทางที่คุณจะสามารถเป็นนาย10ได้หรือติดยศ10ปีได้นะครับผมก็คือการเป็นนาย10สัสดีนะครับซึ่งเราจะใช้อายุตั้งแต่18ปีถึง30ปีนะครับก็ถ้าเกิดใครยังอายุไม่เกิน30ปีก็ยังจะมาสมัครได้นะครับผมแล้วก็จะได้ติดยศ10ปีด้วยครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ผมซิริกันทีนะครับก็จะทิ้งลิงก์แล้วก็ QR code ไว้ให้เพื่อนๆ นะครับที่มีความฝันหรือว่าน้องๆที่มีความฝันเนี่ยจะเป็นทหารทุกๆคนนะครับได้ไปศึกษาข้อมูลกันนะครับยิ่งเรารู้ตัวเร็วว่าเราอยากเป็นอะไรนะครับมันยิ่งดีสำหรับเรานะครับเราจะได้พุ่งไปตรงนั้นเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนที่มีความตั้งใจอยากจะเป็นทหารนะครับได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบนะครับให้สำเร็จนะครับขอบคุณครับ